หัวต้มเอาอะไรสวัสดีพี่น้องสวัสดีค่ะ welcome back to channel นะพี่น้องสวัสดีมากสบายดีสบายดีเนาะซึ่งตอนนี้นะพี่น้องทิพย์ก็พร้อมที่จะถ่ายคลิปแล้วเนาะพี่น้องถ้ามาว่าซ่องซ่าเหมือไม่ใช่บ่ได้ถ่ายคลิปคือตอนนี้อันแขกที่ดีมาหับเนาะได้มาหอนเวียงจันทร์เป็นทีมหอยแล้วก็ทิพย์ก็ได้โทรศัพท์เครื่องไว้ทีมหอยเนาะพี่น้องเป็นคล้องฝากเนาะจากต่างประเทศแล้วก็เลยแบบสิเริ่มถ่ายคลิปได้แล้วเพราะว่าตอนมาทิพย์บ่ได้ถือโทรศัพท์ทิพย์ใช้ถ่ายคลิปประจำมาเพราะว่าเอาป้าไว้ให้แม่น้องนิ้วไม่ก็อยู่นําแม่น้องนิ้วทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่นําแม่น้องนิ้วเนาะทิพย์ถือโทรศัพท์ทิพย์ใช้โทรธรรมดามาซื้อเนาะแต่ว่าโทรศัพท์ที่ถือมานี่บ่ได้ใช้ถ่ายคลิปถือ GoPro มาอยู่แต่ว่า GoPro มีปัญหาเนาะเนื่องจากบ่ได้ใช้ดุลแล้วมันก็เลยแบบเวลาเฮาถ่ายไปแล้วมันหมักตัดก็เลยบ่ได้ใช้เนาะแต่มันก็เลยบ่สะดวกปานใดทีก็เลยว่าอ่ะให้โทรศัพท์เครื่องใหม่มาหอนแล้วติดถ่ายเนาะก็พอดีตอนนี้ได้โทรศัพท์เครื่องใหม่เป็นทีมหอยมาเนาะพี่น้องคลิปแรกที่จะพาพี่น้องมาเบิ่งเนาะก็คือประตูใส่อันบุญมากยังมากตั้งแต่มื้อก่อนเนาะแต่ว่าที่ว่าทาแบบแขกมากเลยจึงไปพร้อมกันเนาะบาดเดียวเนาะจึงบ่ได้กลับไปกลับมาหลายเทื่อละแต่ว่าแฟนคลับเพิ่นบ่อยากออกกล่องเนาะเพิ่นบ่ประสงค์ออกกล่องก็เลยแบบว่าแต่ว่าไปสถานที่ได้ก็สิถ่ายให้พี่น้องเบิ่งแต่ว่าจะบ่มีภาพเพิ่นเนาะเหมือนเลยเนาะพี่น้องนะอันนี้ก็อยู่ที่ปทุไซเป็นทีมหอยแล้วก็สิให้แฟนคลับเป็นตากล่องเนาะเพิ่นบ่เขาเพิ่นก็เป็นคนถ่ายเป็นตากล่องเนาะพี่น้องตอนนี้หอนแล้วไปเห็นจะได้เข้าลงบ่ขึ้นประตูใส่พี่น้องไปแต่ว่าบุญมาบุเคยมาเนาะแขกก็บุเคยมาไปนี่เนาะพี่น้องอันนี้ก็คือครั้งแรกของน้องบุญมาที่จะได้มาประตูใส่แล้วก็เป็นครั้งแรกของแฟนคลับที่จะได้มาคือการบัวเพิ่นฮักอะที่จะได้กลับมาเล่าเป็นขังทำอิฐเนาะพี่น้องในหอบ30กว่าปีเป็นได้ตะกองใหม่นี่ขณะนี้เป็นเวลาประมาณ9โมงป้ายเนาะพี่น้องก็ยังบ่ทันเห็นนักท่องเที่ยวมาหลายเนาะและทิพย์กับบริมาสถานที่นี้ค่อนข้างว่าดุนานพอสมควรแล้วเนาะแต่ว่าในปีก่อนๆเนาะที่รู้สึกว่าเคยมาถ่ายอยู่2เทื่อเนาะสําหรับประตูไซเคยพาพี่น้องขึ้นไปเบิ่งแล้วแล้วก็เทื่อนี้ก็มากับน้องบุญมาแล้วก็มากับแฟนคลับเนาะซึ่งน้องบุญมานี่ก็รู้สึกว่าเพิ่นจะตื่นเต้นแล้วเนาะพี่น้องเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่จะได้ขึ้นประตูไซตะกี้รถเที่ยวอยู่เด้อกินรถเที่ยวมันเป็นสีแดงไฟแดงดิทิพย์เนาะบ่ได้มาบ่อนนี้เฮิงแหละเนาะพี่น้องมาเทื่อนี้เบิ่งคนขายเครื่องอยู่กองอันนี้เต็มเลยเนาะเป็นหานสรรพสินค้าไปเลยแต่ว่ามาเทื่อก่อนเนาะก็จะบ่ได้เป็นแบบนี้เนาะแล้วก็ต้นนี้กําลังพยายามหาทางขึ้นไปอยู่เนาะพี่น้องเพราะว่าทางที่เคยขึ้นทางล่างนี้ก็คือบ่เห็นบ่อนเพิ่นขายปี่เนาะปี่ก็คือตัวขึ้นนั่นเองเนาะบ่เห็นพี่น้องแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นด้านในหรือว่ากองตารางของประตูใส่แล้วก็เทื่อนี้เนาะพี่น้องมาก็ต้องผิดหวังเนาะสําหรับน้องอุ่นมาเนาะว่าสิได้ขึ้นไปสั่นถึงของประตูใส่แต่ว่าเพิ่นกําลังปรับปรุงอยู่เนาะพี่น้องเพิ่นกําลังปิดและก็ตอนนี้กําลังทาสีใหม่เนาะเพิ่นก็เลยบ่ให้ขึ้นไปทางถึงเนาะก็เลยได้เลาะแต่ทางลุมแล้วก็ได้เลาะท้ายหูเท่านั้นเนาะบ่ได้ขึ้นไปถึงสําพี่น้องเพราะว่าเพิ่นปิดเนาะคือสิแม่นปิดปรับปรุงมีแต่เพิ่นคลายเครื่องอยู่กองประตูใส่เนาะอันนี้ก็เป็นส่วนทางหน้าเขาจะมาอย่างวันนี้แล้วก็ท้ายหู
แดนแห้งพี่น้องได้เลาะทายหูมอยู่นี่แล้วก็สิได้ออกไปหับแม่ทิพย์เนาะเพราะว่าแม่ทิพย์ขึ้นมาพี่วันนี้วะทายหูอีกกันตอนนี้เนาะพี่น้องแถวประตูใส่นี่ถือว่าฮ้อนอนเป็นต้นเถียงที่ว่าบ่ท่านได้เถียงครับบ่ท่านได้เถียงแต่ว่ามันหอดมื้อนี้แม่นเป็นมื้อที่แดดออกเนาะแล้วก็คือต้นเถื่อก่อนท่านก็คืออยู่ที่นครหลวงนี่แม่นน้ําท่วมเนาะแต่ว่าช่วงทิพย์มานี่ถือว่าน้ําบ่ท่วมแล้วก็ฝนก็บ่ตกนะเนาะตอนนี้ก็สิเดินทางไปที่สนามบินไปหาแม่ทิพย์เนาะว่าแม่ทิพย์ขึ้นมา5ล้านเนาะพอดีแฟนคลับเพิ่นสนับสนุนปีย้อนแม่ขึ้นมาตอนนี้เนาะพี่น้องหลังจากที่ออกมาตั้งแต่ประตูใส่เนาะยังบ่ทันได้ไปสนามบินเถื่อเพิ่นพามาอันฐานล่วงก่อนเนาะฐานล่วงกับประตูใส่นี่ก็ห่างกันประมาณจัก1กิโลเมตรออกตอนนี้ไปถึงสิไปสนามบินเป็นไงบุญมาตื่นเต้นอยู่บ่ตื่นเต้นดีใจแฮงที่ได้เห็นในสิ่งที่ห่าบ่เคยเห็นใจของควันพร้อมน้องวันใจของควันพร้อมใจของควันนั้นบุญมาบ่ได้แก้ว่าอย่างดีขอบใจอายเพิ่นแล้วบ่แล้วตอนนี้ก็หอดอันฐานล่วงแล้วเนาะพี่น้องไปเดี๋ยวเสียงแง่ๆจะเอามาคั่นเอาเออบ่ใส่ก็ได้เนาะตอนนี้ก็เอาสุบไปใส่ไม้บ่นี่ยังว่ายังบ่ได้ซื้อซ่าแจกไม้ไม้ก็มีแหละตอนนี้มาหอดประตูฐานล่วงแล้วพี่น้องพาเพิ่นมามาเพิ่นบ่ซื้อใส่แล้วก็พา FC มาเนาะเพิ่นอยากเห็นฐานล่วงว่ามากมันเองบ่มีหนักตรงเทียวเนาะอยู่ประตูใส่ก็บ่มีหินเนาะบ่มีมือบ่มีมันเป็นบางมือสิบ่แต่ว่าแดดยังสงบเลยคุณมากเลยยังเปิดคลิปคุณมาสิถ่ายคลิปเนาะเบิกไปเถินพี่หมอกับพี่เกิร์ฟเขากันเนี่ยอันนี้เป็นหวัดเนาะว่าจะเป็นหวัดเนาะพี่หยกแล้วก็แบบคนมักมาถ่ายพี่ในจีบเพื่อนแล้วก็ดูถ่ายร่วงดวงมือได้เนาะเออมาคนเดียวก็ไม่อยู่เลยแต่ว่าพี่บลายมันเป็นบ้างมือนะบ้างมือฮะแค่นี้จะเต็มมืดคนอ่ะแล้วก็คือเขาไปถ่ายร่วงก็ต้องใช้ซีนเนาะเพิ่งจะใส่สูงหนึ่งสี่แต่ว่าอยู่ล่างนี่ก็ได้ไม่ต้องใส่สีแล้วถ้าต้องคือใส่สีก็จะมีสีในเช้าอยู่ว่าจันก็คือสิ่งที่คนอยากเห็นก็คือประตูใส่กับถาดล้วนเนาะถาดล้วนก็คือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศลาวว่าที่มาลายเถื่อนเนาะต้นสวงไอริเคนมากกับพาเพิ่นมาอันนี้เนาะพี่น้องอันนี้จะเป็นโซนด้านล่างแต่กับบ่ล่างที่สุดบางคนเพิ่นก็มาเขาทางนี้เนาะมีประตูเขาทั้งสองมองข้างหน้าแล้วก็ทางล่างแล้วก็ทางล่างนี้คือจะมีหาดคายเถืองแบบนี้อันนี้ก็คือจะเป็นบรรดานักท่องเที่ยวนะพี่น้องเพิ่นมากันเลยมากซึ่งกูเป็นใหญ่ก็คือมาจากไทยเนาะแล้วก็มาจากเวียดนามแต่ว่าฝรั่งยังบ่เห็นเนาะเที่ยวนี้แล้วพี่น้องอันนี้ก็คือยางอ่อมทานล่วงส่วนล่างคนมากก็คือจะแวะถ่ายรูปน้องพี่น้องตามแต่ละมุมก็จะมีมุมด้านนั้นแล้วก็ข้างนั้นแล้วก็มุมด้านนี้เนาะที่เพิ่นมักถ่ายรูปแต่ว่ามื้อนี้บ่เห็นคนมาถ่ายพรีเวดดิ้งอย่าเขาเล่นยางก่อนเขาหอนครับหอนแห้งแดดเป็นหัว
ตอนนี้ก็ได้ออกมาแต่ทันล่วงไปเตรียมหอยแล้วพี่น้องรถจอดอยู่พุ่นเป็นได้พุ่นว่าได้ไปทันล่วงเลยฮะไปดีแล้วเป็นได้ไรดีใจแบบไม่เคยเห็นเนาะแบบว่าเห็นหลายๆคนมาเนาะชาวต่างชาติเขาก็เห็นแบบได้นั่งเบาอันเบาภาษาเวียดนามได้คนเวียดมากเนาะเพิ่นลุ่มกับอันเขาเจ้าบ่เข้าใจแล้วเพิ่นก็เลยแบบถามผิดตอนนี้ก็สิไปหาแฟนสนามบินเนาะแม่มาเนาะพี่น้องตอนนี้มาหอดสนามบินแล้วเนาะพี่น้องจักแม่ไทยอยู่บนไหนครับทางออกมาภายในดิกี่ปีว้าหลดลายดิเป็นร้อนขับเข้มอะไรเมื่อไหร่ต้องเมื่อไหร่วันนี้คือคนลายเนาะลายเข้มลงกว่าเดิมคนลายดิยังบ่หอดทางเราหอดหรือปะเรานั่งอยู่แถวหนองแหละลงไปไหมใช่ก็ไปลินมาไปทีมหอยน้องพี่น้องแล้วก็ได้กลับคืนมาเฮือนอ้ายทิพย์เนาะพ่อแม่ก็มาเฮือนก็มื้อนี้ก็ถือว่าเป็นมืดมือเนาะแต่ว่าถ่ายคลิปแน่บ่ได้ถ่ายแน่น้องพี่น้องก็ขอโทษหลายๆน้องพี่น้องที่ว่าห่างหายจากหน้าจอไปพอดีมามื้อที่1หาเมื่อยแห้งแน่พักผ่อนแน่แล้วก็ไปทําธุระส่วนตัวนู่นนี่นั่นแน่เนาะแล้วก็บวกกับโทรศัพท์ก็บ่สะดวกในการถ่ายคลิปเนาะอุปกรณ์บ่สะดวกก็เลยบ่ได้ถ่ายฮะก็ได้ถ่ายมื้อนี้เนาะก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะที่ว่ารอติดตามชมผลงานเนาะแต่นี้ไปก็สิได้ไปก็สิได้เห็นถ่ายวิดีโอตลอดเลยเนาะพี่น้องแต่ว่าทีมยังบ่มีใส่แจ็คเนาะตอนนี้ยังบ่ทันได้ใส่อันไม้ใดเนาะเดี๋ยวออกไปนี่ก็สิไปลอกซอกซื้อใส่แจ็คก่อนเนาะแล้วก็เจอกันในคลิปต่อไปเด้อพี่น้องสําหรับตอนนี้ก็สิขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆที่อยู่เคียงข้างตลอดมาเนาะสําหรับงบประมาณสวยเรื่องมีกี่กันยังเฮ็ดต่อเนื่องเนาะแม่น้องนิวกําลังสรุปข้อมูลหรือว่าเงินที่เขาใหม่อยู่เนาะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อพี่น้องสําหรับตอนนี้สบายดี